าวะอุ้งเท้าแบนเป็นอาการผิดปกติของโครงสร้างเท้าที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดส้นเท้าและอุ้งเท้าเวลาเดินส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันปัจจุบันกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวทช.ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลจากเครื่องพิมพ์3มิติระบบ FDM เพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุ้งเท้าแบนอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทยตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตอนนี้ผมอยู่กับดร.วนิดา จันทร์วิกูลนักวิจัยอาวุโสกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ M-Tech สวัสดีครับสวัสดีค่ะและอีกท่านครับแพทย์หญิงเนตรยานิ่มพิทักษ์พงษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเท้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพิษณุเวชผู้ร่วมทดสอบทางคลินิกของผลงานวิจัย 3D Sole ในผู้ที่มีภาวะเท้าแบนสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับขอสอบถามดร.วนิดานะครับว่าแผ่นรองในรองเท้า 3D Sole เนี่ยคืออะไรและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับค่ะ 3D Sole นะคะเป็นชื่อต้นแบบแผ่นรองรองเท้าเฉพาะบุคคลที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 2D Printing นะคะแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลนะคะจะเป็นเขาเรียกว่ากายอุปกรณ์นะคะซึ่งแพทย์จะสั่งให้ผู้ป่วยที่มีภาวะลูกเท้าผิดปกติหรือว่ามีอาการปวดเท้าใช้ในการปรับสภาพเท้าและก็ลดอาการปวดนะคะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับมีจุดเด่นแตกต่างจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดอย่างไรบ้างครับค่ะก่อนอื่นต้องแสดงให้เห็นรูปของแผ่นรองเท้านะคะที่ใช้ในปัจจุบันนะคะซึ่งจะใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมนะคะก็คือจะมีการพิมพ์โฟมแล้วก็มีการขึ้นรูปปูนปั้นนะคะแล้วก็จะมีการขึ้นรูปแผ่นโฟมลักษณะเช่นนี้ซึ่งมีความหนานะคะและค่อนข้างนิ่มแต่แผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลของเรานะคะเราจะใช้เทคโนโลยี 2D Printing นะคะซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการผลิตนะคะเวลาการผลิตก็จะสั้นลงนะคะอินโซของเรานะคะซึ่งจะมีลักษณะค่อนข้างบางนะคะแล้วก็มีความเหนียวแล้วก็แข็งแล้วก็มีรูปร่างเนี่ยที่กระชับกับสรีระของเท้าการลงน้ำหนักของเท้าบนแผ่นรองในรองเท้าเนี่ยก็จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงนะคะทำให้มีการทรงตัวการเดินการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นนะคะเราเก็บข้อมูลทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระบบไฟล์นะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะก็จะมีความสะดวกในการใช้งานค่อนข้างมากนะคะก็เรียกได้ว่าเรามีการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลอย่างคุ้มค่ามากนะครับในการที่จะทำให้ทั้งเกิดความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำสำหรับแต่ละบุคคลใช่ค่ะครับผมขอสอบถามทางคุณหมอบ้างครับอาจจะรบกวนคุณหมอช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าภาวะเท้าแบนเนี่ยที่เราเข้าใจกันเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องมีแผ่นรองรองเท้าอย่างนี้บ้างครับตัวเท้าแบนเนี่ยนะคะก็คือภาวะหนึ่งที่เราพบได้บ่อยเนาะอาจจะประมาณสัก 10-20% ของประชากรนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโดยปกตินะคนจะมีอุ้งเท้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แต่ว่ากลุ่มที่เป็นเท้าแบนเนี่ยก็คือช่วงที่เขาลงน้ำหนักไปเนี่ยอุ้งเท้าตรงนี้ค่ะมันหายไปมันยุบลงไปแต่ว่าแค่อุ้งเท้าเล็กๆเนี่ยค่ะเวลาเดินเนี่ยมันส่งผลกับชีวกลไกในการเดินค่อนข้างเยอะนะคะนั่นคือกลุ่มนี้เมื่อไหร่ที่ทุกครั้งทุกก้าวที่เขาเดินแล้วอุ้งมันยุบเนี่ยมันส่งผลทำให้เท้าเนี่ยไม่สามารถที่จะถีบส่งตัวไปข้างหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นทำให้ผู้ที่มีเท้าแบนเนี่ยต้องใช้พลังงานของกล้ามเนื้อเยอะขึ้นในการเดินนะคะแล้วก็อาจจะมีการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นต่างๆที่เท้าได้ง่ายขึ้นทีนี้ในกลุ่มนี้ค่ะวิธีการรักษาโดยปกติก็คือเราสามารถหาอะไรสักอย่างนึงมาเสริมอุ้งไว้ให้เขาส่งเสริมให้ชีวกลไกเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะนั้นคือการใช้แผ่นรองเนี่ยก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้ก็คือเสริมปุ๊บตัวแผ่นรองจะค้ำไว้ให้ทุกก้าวที่เดินเนี่ยเท้าตัวอุ้งเท้าก็ไม่ยุบแบนลงไปที่พื้นนะคะชีวกลไกในการเดินก็จะใกล้เคียงกับเท้าปกติทราบว่าคุณหมอได้นำตัวผลงาน 3D Sole ไปทดลองในคนไข้ด้วยนะครับมีผลตอบรับหรือว่ามีฟีดแบ็กจากทางของคนไข้อย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกต้องขอบคุณทาง M-Tech แล้วก็ทางอาจารย์วนิดาที่ได้ให้โอกาสนะคะได้เข้ามาร่วมในทีมทดสอบทางคลินิกของตัว 3D Insole โดยส่วนตัวเนี่ยดูแลคนไข้กลุ่มที่เป็นเท้าแบนค่อนข้างเยอะได้ร่วมแล้วก็ได้ทำการทดสอบด้วยกันเนี่ยคนไข้บอกว่าตัวแผ่นรองเนี่ยค่ะช่วยลดอาการเจ็บของเขาได้มากเลยนะคะบางคนบอกว่าเดินสบายขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจในการใส่แผ่นเนี่ยมากเลยนะคะเพราะว่าเราทดลองประมาณสักให้คนไข้ใส่ประมาณ 2-4 เดือนนะคะแล้วก็ประเมินดูว่ามันมีการยุบตัวมันมีการแตกหักอะไรบ้างเนี่ยค่ะ
ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยจากผลการประเมินที่ได้ทดสอบร่วมกันนะคะก็ถือว่ามันค่อนข้างคงทนถาวรเมื่อเทียบกับตัวโฟมนะคะคือมันแทบไม่ยุบเลยค่ะซึ่งน่ายินดีมากเลยนะครับสำหรับงานวิจัยของคนไทยที่ นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ สำหรับคนไข้แล้วก็มี impact ในการนำไปใช้จริงนะครับ อยากจะสอบถามทางด้านดร.วนิดาบ้างครับนะโอกาสในการต่อยอดหรือว่าถ่ายทอดผลงานไปใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นยังไงบ้างครับ คือเราทำการวิจัยแบบครบวงจรนะคะเราเริ่มจากการพัฒนาเส้นฟิลาเมนต์ซึ่งเราใช้สูตรวัสดุที่เราพัฒนาขึ้นเองในการขึ้นเส้นฟิลาเมนต์แล้วนำเส้นฟิลาเมนต์เนี่ยค่ะมาขึ้นรูปเป็นชิ้นงานอินโซลนะคะแล้วได้ชิ้นงานแผ่นอินโซลสำเร็จรูปขึ้นมาก็มีผู้ประกอบการหลายส่วนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ผลิตเส้นฟิลาเมนต์หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตเครื่องแล้วก็ขึ้นรูปชิ้นงานแล้วก็คุณหมอเองซึ่งเป็นผู้ใช้งานของตัวแผ่นอินโซโดยตรงนะคะก็มีหลายส่วนเข้ามาติดต่อเหมือนกันค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่สละเวลามาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยที่น่าสนใจให้เราฟังและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาวะเท้าแบนด้วยเช่นกันนะครับ BCG ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม